เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาแข่งกันสร้างใช่ไหมน้องเชียใช่ค่ะครับผมนี่ก็คือน้องเชียนะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักก็รู้จักกันซะงั้นไม่ใช่ซะเลยนะครับผมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งกันสร้างฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะครับผมใช่ซึ่งก็เป็นฟาร์มพวกหมูพวกไก่หรืออะไรก็ได้นะครับพร้อมยังเชียพร้อมแล้วเอาโทรศัพท์มาพร้อมก็โทรศัพท์มาเปิดจัดเวลาครับผมโอเคผมขอวาดภาพในสมองแป๊บนึงนะฮะจะเป็นอย่างนี้อ่าฮะหนึ่งนะนี่คือวอร์มฮะนี่คือวอร์มอ่ะโอเคโอเคจัดเวลา10นาทีนะครับผมมาเชียร์มาเอามาอย่าเพิ่งเดี๋ยวขอเองนะครับโอเค1 2 3เริ่มโอเคนะครับผมเริ่มแล้วเฮ้ยสร้างไกลๆกันหน่อยหันไปทางนี้ใช่ไหมจัดไปครับท่านผู้ชมขอบเขตไม่แล้วแต่นะจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนโอเคโอเค4 5โอเคปึ๊บ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 ป๊าป๊าปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊าโอเคเรียบร้อยครับนี่มาถึงเราก็ได้หน้าฟาร์มแล้วนะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมสร้างฟาร์มบ่อยมากใช่ครับ1 2 3 4 5เพราะว่าผมเล่นเอาชีวิตรอดซูเปอร์โวล1 2 3 4 5มันก็เลยแบบมีประสบการณ์นะครับผมในการสร้างฟาร์มก็เลยทีเดียวเชียวนะครับโอเค F2ก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้เกิบไม่ใช่เก้าอี้ครับผม จะเรียกเกิบไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะดิโอ้ my god นะครับใช้เก้าอี้ผมเรียกเก้าอี้นะแต่ที่จริงมันเป็นบันไดครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็นับช่องไปนะครับประมาณสัก5ช่องเว้นกลางครับแล้วก็เอานี่อุดนะครับผม1 2 3 4ปึ๊บ1 2 3 4ปึ๊บอุดอะไรครับผมปุ๊บเลยตามเนี่ยครับโถยโอเคครับทีนี้เราก็ทำอีกฝั่งหนึ่งให้มันเหมือนกันครับโอเคชึบ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 เปล่าวะใช่โอเคครับโอเคมันก็จะมีที่ว่างที่โล่งแล้วก็มีที่สอดเยี่ยมทีนี้เรื่องของประตูรั้วนะครับผมยัดเข้าไปชอบครับนี่ยัดเข้าไปฮะแล้วก็วางกันเลยทีเดียวนี่ครับวางไปทีละสเต็ปครับผมทีนี้ผมก็จะทำการคุมหลังคาไม่ใช่ยังนี่สร้างตามได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นฟาร์มที่น่าจะสวยพอสมควรแล้วครับชิบๆใครที่สร้างตามแล้วก็มาโพสต์ลง Facebook พี่ด้วยนะครับจะได้เห็นว่าสร้างตามกันทันนะครับแต่ละพาร์ทที่แบบว่าแข่งกันเป็นแนวอินสปอร์ตแบบเร็วๆอะไรเงี้ยตอนนี้ผ่านไปแค่2นาทีเองครับเวลามันช่างผ่านไปช้าๆใช่ไหมเชียร์ใช่ครับเฮ้ยเชียร์หันมาดูฟาร์มพี่ก่อนแป๊บนึงก็ยังดีโอ้ยเป็นไงเชียร์เคยสังเกตไหมเวลาแบบเราจะหยิบใบไม้ที่มันอยู่ในไม้ครับอ่ะคือในที่ให้เลือกอ่ะมันสวยนะแต่พอใช่ๆไม่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรรีซอร์ทแพ็คเชียร์โตมาเชียร์จะรู้เองมันใช่ที่มันเป็นรูๆใช่ไหมพอเอามาวางปุ๊บมันก็จะเป็นทื่อๆใช่ไหมมันปรับได้มันปรับได้จะปรับไม่เป็นเชียร์มันสงสัยเลยสงสัยจนเลิกสงสัยแล้วเชียร์เอ้ย1 2 3แล้วผมก็จะคุมครับนี่คุมไปเลยเย้ปั๊บๆๆๆผมว่าน่าจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคอกหมูจะดีนะครับน่าจะดี จะดีด้วยนะน่าจะดีครับใช่คอกหมูครับเลี้ยงแม่งรวมกันอยู่ในนี้แหละรีมิกซ์เข้าใจป่ะปั๊บนี่ครับโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่รีมิกซ์ดิแมทเข้าด้วยกันใช่ครับโอเคแมทใช่
นี่เชียรีบไปรำเนี่ยผมก็ต้องรีบแคสหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ได้รีบไปรำไม่ใช่รีบไปซ้อมลีดฮะอะไรนะพูดใหม่ดิรีบไปซ้อมลีดอ๋อกีฬาสีใช่แล้วโอ้โถเอ้ยก็นึกว่าอะไรแล้วเชียร์เป็นอะไรกับกีฬาสีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันคนตีน เอาดีๆก็ฮะเชียร์เป็นอะไรในหน้าที่วันกีฬาสีเชียร์เป็นอะไรไม่ใช่เป็นลีดไงอ๋อลีดเหรอจึงลีดกับร้องจิ๊ก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 โอเคโอเคเข้าใจง่ายอันนี้ผมใจผิดครับทุบไปน้องเชียร์ว่าคราวนี้จะแพ้เพราะว่าน้องเชียร์ไม่รู้จักภาษาอังกฤษไงแล้วมันก็เป็นภาษาอังกฤษเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นภาษาไทยของเชียร์ภาษาไทยเอออะไรของแกวะเนี่ยฮะมันเกี่ยวกับภาษาด้วยเหรอมันไม่เกี่ยวนะไม่ก็ของที่มันจะใช้อะมันมีภาษาอังกฤษไงพวกไข่อะไรเนี่ยเชียบๆๆอ๋อดูจากสีก็ได้ถ้าไม่เก่งอังกฤษดูจากสีเอาเฮ้ยมันต้องเรียนแล้วเชียเออใช่มันต้องเรียนต้องเรียนแล้วปิดกระต่ายอ่านได้ก็ยังดีเว้ยเชื่อพี่ดิถึงจะโง่ภาษาอังกฤษก็เดาเอาแล้วกันเดาเอานะใช่เดาเอาเอาไปแปลใน Google ทางคากสเลดอะนะ Google คากสเลดก็สักครั้งสักเลยเดี๋ยวนะโอเคแล้วผมก็วางตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้มันจะเป็นลายนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นลายนี่ก็คือไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับไม่ใช่มุกเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นลายไงไม่เป็นลายคนละลายแล้วชึบๆเธอมีลายเปล่าไม่มีอ่ะเราไม่มีลายเราไม่เล่นลายโอเคแล้วก็เชื่อมต่อครับนี่เชื่อมต่อต้องเอาต่อมาเชื่อมโอเคเยี่ยมแล้วก็วางรั้วครับตรงนี้แล้วก็วางรั้วครับปั๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ดีกว่าเรียบร้อยครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่โอ้โหผ่านไป5นาทีไวเหมือนโกหกชิบหายโอเคทีนี้มันจะทันเมื่อวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอปูอะไรที่มันง่ายๆก่อนเฮ้ยตัวไม่ทันว่ะเดี๋ยวจะต้องกินตะคิกแล้วนะเนี่ยเฮ้ย6นาทีแล้วอ่ะอีก4นาทีเองยังไงวะเนี่ยจิตเตอร์ดีกว่ามั้ยเดี๋ยวรอก่อนครับค่อยจิตเตอร์ประมาณตรงนี้เลยปั๊บมาจิตเตอร์ข้างในหรือทีละข้างดีกว่ามาโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวใช้ไม้นี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้จิตเตอร์ได้เอ้ยโอ้สรุปเป็นไม้หาเลยวะไม้นี่เหรอโอเคไปปึ๊บจิตเตอร์แล้วไม่งั้นก็คงไม่ทันนะครับปึ๊บนี่โอเคเรียบร้อยครับนี่คือแบบกระบวนการในการแบบต่อให้เร็วที่สุดนะฮะพี่แชมป์ขี้โกงอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะให้ฉันได้ยินว่าอะไรต่อๆนะบ้าจิตเตอร์ไงจิตเตอร์จิตเตอร์ไม่ได้มันไม่ใช่สูตรโกงมันคืออะไรมันคือความสามารถความสามารถความสามารถล้วนๆเลยบ้าโอเคครับผมว่าน่าจะโอ้โหเหลือ3นาทีน่าจะทันมั้งครับโอเคปั๊บโอเคได้ถึงนี่แล้วว่ะจิตเตอร์จิตเตอร์ในการต่อบล็อกนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแต่มึงจะปวดนิ้วไปหน่อยไม่ใช่ปวดนิ้วครับปวดต้นแขนโอ้ my god โอ้เสร็จละเฮ้ยเหนื่อยฮะเหนื่อยมากๆเลยโอเคครับทีนี้เราก็ใส่เป็นหลังคาไปนะครับ1 2ใช่1 2 1 2 1 1 2 2อันแล้วกันนี่ครับโอ้โหมายก๊อดเยี่ยมอะไร1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือ2นาทีครับ2นาทีสุดท้ายแล้วเทีย ได้ตกแต่งยังถามจริงตกแต่งยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยโอ้โหแล้วมืดแล้วด้วยดูดิเดี๋ยวจะเสียเวลาไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูข้างในเปิดมาอย่างนี้โอเคตรงนี้เปิดมา
ข้างๆไม่ต้องเปิดครับ2นาทีสุดท้ายโอ้ทันว่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดทันครับผมมึงเคลียร์ทันป่ะเนี่ยทันจริงเหรออืมเอาจริงดิมาดิโมนะมาดิโมโอ้โหไม่ก็ผมจะเลี้ยงหมูครับหมูเลี้ยงหมูกระทะใช่หรอบ้าเราเลี้ยงอะไรเฮ้ยเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูเป็นครอบหมูเลยครับเอ้ยเอ้ยดันดันดันไปนู่นเฮ้ย9นาทีแล้วโอเคครับครับนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ทำอะไรได้เพิ่มอยู่วะเนี่ยแป๊บนึงนะมันมีอะไรเพิ่มอยู่มันจะมีไฟใช่มีไฟแล้วก็มีฟางครับฟางเดี๋ยวปักไฟก่อนแล้วกันนะครับจะได้สวยๆโอเคมันก็จะเป็นทำนองนี้ถ้าปิดถ้าติดไฟข้างในเนี่ยโอเคเลยป๊าบ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 โอเคครับได้แล้วนะฮะนี่คือฟาร์มหมูของผมส่วนข้างในเราก็วางพวกหญ้าไปนะครับให้หมูมันกินแต่หมูมันกินแครอทไม่ใช่เหรอโอ้ยก็โอเคเรียบร้อยฮะข้างในก็จะเป็นฟาร์มแล้วข้างหน้านี่ผมบอกเลยนะเอ้ยอีก5วินาทีสุดท้ายว่ะเดี๋ยววะโอ้10นาทีแล้ว ไม่ทันหมดเวลาแล้วเว้ยโอเคครับก็ไปดูของเชียร์ก่อนเลยโอ้กังหันลมเหรอเชียร์ใช่แล้วนี่มันคนเลี้ยงแกะโอ้โหเหมือนเชียร์เลยอ่ะคนเลี้ยงแกะ แล้วก็มีเลี้ยงกระต่ายด้วยนะครับผมโอ้เป็นฟาร์มกระต่ายเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แน่เลยอ่ะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนเช็คงานอธิบายครับนี่คืออะไรอันนี้คือจ่าตีฟอีกแล้วเดี๋ยวขอดัดเสียงก่อนสวัสดีครับผมทำเลี้ยงแกะและก็กระต่ายค่ะอ๋อเหรอครับนี่ผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยไม่บอกผมไม่รู้เลยนะว่ามีแกะโอ้โห เออผมดูไม่ออกเลยไม่ใช่แกะอีบ้ารู้แล้วว่าเลี้ยงแกะแล้วนี่คือกังหันลมถูกไหมใช่แล้วโอ้ยน่ารักว่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยฟาร์มกระต่ายฟาร์มกระต่ายคือตาแกะนี่เลี้ยงแกะกับกระต่ายอย่างเดียวใช่ไหมใช่โอ้โอเคครับก็ถือว่าโอเคเลยฮะถ้าเกิดดูโดยรวมมาดูของพี่มาดูของพี่เห็นฮะแค่เห็นนี่คือฟาร์มที่เอ้าไอ้หอกหักเอ้ยเป็นไงอ่ะนี่คือฆ่าทั้งคอกแล้วเชียฆ่าทั้งคอกเพิ่งฆ่าเมื่อเช้าส่งเข้าตลาดขอแถมหน่อยเป็นไงสวยป่ะไอ้ตรงกลางนี่เอาไว้แบบหญ้าพวกให้สัตว์กินอะไรเงี้ยนั่นแหละครับโอ้โหท่านผู้ชมสามารถสร้างตามได้นะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบน้องเชียร์หรือเชียร์น้องเชียร์ก็พิมพ์ด้านล่างในน้องเชียร์ชนะนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบพี่แชมป์ก็พิมพ์พี่แชมป์ชนะนั่นเองนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ถึง 2,000 ไลค์นะพวกเราจะทำอีกเด้อครับพี่น้องเด้อไปเลยครับสกินเท่ไหม